สนับสนุนโดยไมโมธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติ Our New Fortuner New Legend of the Fly สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทุกคืนวันศุกร์4ทุ่มแบบนี้ทางช่อง NPT ด้วยกันกลับมาร่วมทำด้วยใจให้ด้วยความรักเพื่อผาสุกของคนทั้งประเทศอีกแล้วนะคะรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำคุณงามความดีเพื่อแผ่นดินไทยตามรอยพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อยากเห็นสังคมไทยนั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะวันนี้เรามาดูความเหมือนในความแตกต่างแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คือการสร้างคนค่ะด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิใช่เป็นเพียงพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่เสมือนสัญลักษณ์ของชาติหากตลอด70ปีของการครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมพระองค์ทรงน้อมนำประเทศไทยและประสบนิกรให้ก้าวไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยหลักชัยในการทรงงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอันเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแห่งการจารึกตราบนานเท่านานดังนั้นปฏิทานความดีก็คือความตั้งใจอันแน่วแน่ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนและทุกหมู่เหล่าในการสมัครใจกระทำด้วยความมุ่งมั่นในเรื่องดีๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองเช่นเดียวกับเรื่องราวของโรงเรียนเพื่อเด็กด้อยโอกาสของผู้นำสองศาสนาคือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่แม้จะต่างกันหากแต่มีหลักยึดมั่นในปณิธานแห่งความดีในการสร้างคนให้เป็นคนดีของสังคมทีแรกก็เครียดเรื่องว่าเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงตัดสินใจจ้างครูมาตอนหลังก็มีครูอาสาสมัครเข้ามาช่วยบ้างแล้วเราก็จ้างเป็นบางส่วนบ้างแต่ได้ผลดีมาก4เดือนนี้เด็กอ่านออกเขียนได้เยอะมากๆเลยไปเห็นเด็กในเมืองไปเห็นเด็กที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงอ่านออกเขียนได้เก่งมากๆเลยแต่ลูกของเรายังด้อยกว่านิดนึงก็เลยคิดว่าจะเอาให้เท่าทันก็เลยมีติวเตอร์ในวัดของเราโรงเรียนพบโชควิทยาที่วัดห้วยประกั้งจังหวัดเชียงรายได้จัดตั้งขึ้นจากจุดมุ่งหมายของหลวงพ่อพบโชคที่ต้องการให้ลูกๆทุกคนมีความรู้เรื่องภาษาไทยอ่านออกเขียนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักภาษาไทยเพื่อที่จะได้เรียนให้ทันเพื่อนในห้องเรียนเนื่องจากเด็กๆเหล่านี้ล้วนมาจากหลากหลายชนเผ่าที่หลวงพ่อนำลงมาจากดอยเพื่อพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพกลับคืนสู่สังคมในเรื่องของการเขียนนี้จะไม่มีปัญหานะคะก็จะเป็นเรื่องของการอ่านคือเราจะเริ่มอ่านจากในมาตราตัวสะกด9แม่พอสอน9แม่ปุ๊บเด็กก็สามารถที่จะสะกดแล้วก็อ่านได้นะคะตอนนี้เดือนที่9นะคะประสบความสำเร็จนะคะเด็กก็คือพัฒนาขึ้นจากที่ติดลบค่ะคือภาษาเขาอีกภาษาหนึ่งนะคะนำมาใช้ของเรานะตอนนี้ก็ถือว่า50อ่านออกเขียนได้ค่ะนี่คือความที่เรียกว่าคะมีเมตตาของคุณครูทุกคนด้วยนะคะเพราะแต่ละท่านที่มาร่วมติวเตอร์พบโชคเนี่ยนะคะไม่มีค่าตัวค่ะทุกคนมาด้วยใจมาร่วมทำบุญเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือเสียสละให้กับสังคมกราบขอบพระคุณคุณครูมากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่เป็นสังคมแห่งการเอื้ออาทรเป็นสังคมแห่งการให้เป็นสังคมที่น่าอยู่จริงๆค่ะจังหวัดเชียงรายวัดห้วยประกั้งแห่งนี้ความมุ่งมั่นของหลวงพ่อพบโชคยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้หากยังได้พัฒนาโรงเรียนพบโชควิทยาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นจากห้องเรียนเล็กๆที่ดูคับแคบสำหรับเด็กที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวันจึงสร้างโรงเรียนพบโชควิทยาด้วยอาคาร3ชั้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนของเด็กในทุกวัยเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอาคาร3ชั้นนี้จะแบ่งเป็นห้องเรียน2ชั้นคือชั้นที่1กับชั้นที่3จะเป็นชั้นเรียนที่เป็นแนวนี้ซึ่งกระตุ้นการเรียนการสอนระบบสมองครูแหววครูทินนี่เป็นครูอาสาสมัครที่ท่านเขามีจิตใจอันเป็นการแบ่งปันและการให้ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็ท่านก็คงเล็งเห็นว่าเด็กของเรายังอ่อนแอมากอย่างเงี้ยก็เด็กของเรา
ครึ่งหนึ่งก็เป็นเด็กชนเผ่าซึ่งเขาก็ไม่สันทัดการใช้ภาษาไทยครูแป๋วกับครูทินก็มาเห็นมาพบเข้าก็เลยเป็นอาสาสมัครมาตั้งหลายปีแล้วหลายปีแล้วเด็กเข้ามาในโครงการอันนี้ภายใน120วันก็เห็นผลเลยสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ได้จริงๆเช่นเดียวกับ Bamboo School ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาไทยให้กับเด็กชายขอบโดยโรงเรียนแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพลังที่สะท้อนให้เห็นชีวิตและจิตวิญญาณอันงดงามของเด็กๆชายขอบที่เริ่มมีความหวังชัดเจนมากขึ้นด้วยพันธกิจที่พระเป็นเจ้าส่งมอบให้กับบราเดอร์ลาซานแห่งคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกที่นี่เราถือปรัชญาเป็นการเรียนแบบตามอัธยาศัยไม่ได้เป็นการโรงเรียนในระบบดังนั้นก็เด็กก็ให้เขามีทักษะชีวิตในการสื่อสารและทักษะชีวิตนี่ก็ขออนุญาตที่จะเรียนให้พวกเราทราบว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21ที่เราใช้อยู่ขณะนี้คือให้นักเรียนนั้นมีทักษะชีวิตที่เรียกว่า life skill เด็กเหล่านี้ก็จะมีความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์เกิดจากทักษะชีวิตและเด็กสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตต่างกับการเรียนในระบบที่เริ่มจากองค์ความรู้ที่เราเรียกว่า knowledge แต่เด็กเหล่านี้เริ่มจากทักษะคือ skillแต่สุดท้ายเด็กต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่ตรงนี้ที่เราเรียกว่าแบมบูสคูลครับร่วมสนับสนุนการเดินทางโดย TG Express ทุกการเดินทางคือการบริการด้วยรอยยิ้ม0846125005ไม่ว่าจะเป็นแบมบูสคูลหรือโรงเรียนพบโชคต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการจะพัฒนาศักยภาพของเด็กให้เติบโตแล้วเป็นพลเมืองที่เป็นอนาคตของชาติค่ะหันหน้ามาคุยกันสักนิดช่วยกันคิดแก้ไขดีกว่ารู้ฟันฝ่าปัญหาทุกเรื่องที่มีเข้าถึงเรื่องเงินได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี MyMo จากธนาคารออมสินให้คุณเช็คจ่ายโอนแจ้งสมัคร MyMo และฝากสลากออมสินพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมนี้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่1 2เท่าโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขบินไปกับความรู้สึกที่สวยงามที่เป็นอิสระดื่มด่ำกับสุนทรีล่องลอยไปกับความสุขที่งดงามราวกับฝันใส่หัวใจของความเป็นไทยในทุกสัมผัสเพื่อความงดงามของการเดินทางในทุกเที่ยวบินการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขเข้าถึงเรื่องเงินได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี MyMo จากธนาคารออมสินให้คุณเช็คจ่ายโอนแจ้งสมัคร MyMo และฝากสลากออมสินพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมนี้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่1 2เท่าพบกับการแข่งขันกอล์ฟ Challenge Skill Game 1เดียวในประเทศไทยทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 2:00 น.ทางช่อง NBT Golf Paradise แล้วรู้คุณต้องชมกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องเทศบาลเมืองฮิกาชิกาวะบนเกาะฮอกไกโดจัดโปรแกรมเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นขึ้นระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน60วันรับด่วนจำนวนจำกัด10ท่านเท่านั้นโดยทางเทศบาลเมืองฮิคาชิกาวะสนับสนุนทุนบางส่วนในด้านการศึกษาและกิจกรรมสนใจติดต่อ0819191616มาร่วมทำด้วยใจให้ด้วยความรักกับหลวงพ่อพบโชคแห่งวัดห้วยปลากั้งแล้วมาร่วมสืบสานงานศิลป์ที่บ้านคำปุนจังหวัดอุบลราชธานีกิจกรรมประชาชนสุขใจของธนาคารออมสินศุกร์ที่18กันยายนนี้4ทุ่มตรงทางช่อง NBTสนับสนุนโดย MyMo ธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาพบกับอีกหนึ่งโครงการดีๆของธนาคารออมสินในการสร้างสุขคืนกำไรให้กับประชาชนที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
การเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้มีความแข็งแกร่งนั้นนับเป็นภาระหลักที่ธนาคารออมสินยึดมั่นและปฏิบัติมาโดยตลอดหัวใจสำคัญที่สามารถผลักดันและเสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงได้นั่นคือการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมด้วยเหตุนี้เองธนาคารออมสินจึงได้จัดให้มีโครงการธนาคารประชาชนขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องการเงินทุนสำหรับนำไปประกอบอาชีพหรือเป็นเงินหมุนเวียนในการดำรงชีวิตและเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นงานธนาคารออมสินสร้างสุขสู่ประชาชนมหกรรมคำกระจาย The Comedian Festival 2015นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทางธนาคารออมสินจัดขึ้นเพื่อส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าทั้ง12จังหวัดใน4ภูมิภาคทั่วประเทศไทยและครั้งนี้ธนาคารออมสินได้ยกขบวนความสนุกไปสร้างความสุขและเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเราก็จัดให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยมาจำหน่ายสินค้าโดยไม่ได้คิดค่าเช่าเลยนะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้มีแหล่งที่สามารถที่จะทำรายได้จากการที่มีมหกรรมแบบนี้ซึ่งก็จะดึงคนมาซึ่งวันนี้เนี่ยผมประเมินแล้วก็จะเกือบหมื่นคนนะครับที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้ก็จะทำให้ท่านพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถได้ขายสินค้าและก็อาหารให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับงานออมสินสร้างสุขสู่ประชาชนมหกรรมคำกระจายเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของธนาคารออมสินที่มีปณิธานว่าเราจะคืนความสุขให้ลูกค้าซึ่งงานนี้ก็เป็นการส่งเสริมให้ร้านค้าต่างๆที่ขึ้นชื่อของจังหวัดมาออกร้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ร้านค้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคีของคนภายในจังหวัดให้มีมากขึ้นด้วยค่ะครับสำหรับในวันนี้นะครับเป็นงานออมสินสร้างสุขสู่ประชาชนนะครับเราจัดขึ้นที่พระประแดงนะครับซึ่งเป็นมากรรมคำกระจายที่เราร่วมกับ BBTV และธนาคารออมสินนะครับที่จะคืนความสุขสู่ประชาชนโดยในลักษณะงานในวันนี้เนี่ยเราก็จะมีงานมากรรมที่เป็นการเล่นแล้วก็มีตลกรวมทั้งดนตรีทุกประเภทให้กับท่านพี่น้องประชาชนชาวพระประแดงได้ชมกันนอกเหนือจากงานนี้เนี่ยเราก็จะมีการออกร้านสำหรับร้านค้าต่างๆซึ่งมีพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาออกงานกันเป็นจำนวนกว่า 2-300 ร้านค้านะครับซึ่งธนาคารออมสินไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายเลยนะครับเพื่อให้เป็นพื้นที่ที่จะทำมาหากินของพ่อแม่พี่น้องชาวพ่อประแดงนะครับเพราะงั้นเนี่ยในลักษณะงานนี้เราต้องการที่จะคืนความสุขสู่ประชาชนจริงๆนอกจากเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินได้มาออกร้านเพื่อจำหน่ายสินค้าคุณภาพให้กับผู้มาร่วมงานแล้วภายในงานออมสินสร้างสุขสู่ประชาชนมหกรรมคำกระจาย The Comedian Festival 2015ยังเต็มอิ่มไปด้วยความสนุกสนานจากการแสดงของตลกชั้นแนวหน้าของเมืองไทยนำท็อปโดยโย่งเชิญยิ้มและตลกคลื่นลูกใหม่จากเวที The Comedian Thailand พร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินดารานักร้องชื่อดังมากมายช่วงหน้าเรามาเกาะติดร้านค้าต่างๆที่เรียกได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของอำเภอพระประแดงที่มาร่วมออกร้านกับธนาคารออมสินกันในวันนี้นะคะว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างและสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินมีส่วนช่วยให้กิจการของเขาเติบโตขึ้นได้ช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะเข้าถึงเรื่องเงินได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี MyMo จากธนาคารออมสินให้คุณเช็คจ่ายโอนแจ้งสมัคร MyMo และฝากสลากออมสินพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมนี้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่1 2เท่าโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขบินไปกับความรู้สึกที่สวยงามที่เป็นอิสระดื่มด่ำกับสุนทรีล่องลอยไปกับความสุขที่งดงามราวกับฝันใส่หัวใจของความเป็นไทยในทุกสัมผัสเพื่อความงดงามของการเดินทางในทุกเที่ยวบินการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
โตโยต้าขับเคลื่อนความสุขเข้าถึงเรื่องเงินได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี MyMo จากธนาคารออมสินให้คุณเช็คจ่ายโอนแจ้งสมัคร MyMo และฝากสลากออมสินพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมนี้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่1 2เท่าพบกับการแข่งขันกอล์ฟ Challenge Skill Game 1เดียวในประเทศไทยทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 2:00 นทางช่อง NBT Golf Paradise แล้วรู้คุณต้องชมกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องเทศบาลเมืองฮิกาชิกาวะบนเกาะฮอกไกโดจัดโปรแกรมเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นขึ้นระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน60 วันรับด่วนจำนวนจำกัด10 ท่านเท่านั้นโดยทางเทศบาลเมืองฮิกาชิกาวะสนับสนุนทุนบางส่วนในด้านการศึกษาและกิจกรรมสนใจติดต่อ0819191616มาร่วมทำด้วยใจให้ด้วยความรักกับหลวงพ่อพบโชคแห่งวัดห้วยปลากั้งแล้วมาร่วมสืบสานงานศิลป์ที่บ้านคำปุนจังหวัดอุบลราชธานีกิจกรรมประชาชนสุขใจของธนาคารออมสินศุกร์ที่18กันยายนนี้4ทุ่มตรงทางช่อง NBTสนับสนุนโดย MyMo ธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวสินเชื่อเพื่อประชาชนนั้นทำให้ประชาชนสุขใจได้ขนาดไหนวันนี้เรามาดูนะคะว่าสิ่งที่ธนาคารออมสินให้โอกาสกับพ่อค้าแม่ขายโดยเฉพาะยิ่งนะคะวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อยนั้นเขาได้ลืมตาอ้าปากได้ยังไงบ้างสวัสดีค่ะเป็นอะไรบ้างคะสินค้ามีน้ำยาปรับผ้านุ่มซักผ้าแล้วก็เป็นสเปรย์ดับกลิ่นพวกเสื้อผ้าเหม็นอับในตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีสินค้าใช้ในครัวเรือนก็มีล้างจานถูพื้นนะคะนี่นอกระบบมีหรือเปล่าคะมีค่ะหมดแล้วค่ะจากการช่วยของธนาคารออมสินขอบคุณมากนะคะที่เปิดโอกาสให้คนจนคนเหมือนกับว่าขอเรียกว่าคนจนที่ว่าได้โอกาสที่จะไปกู้เงินออมสินได้ค่ะเพราะว่าเราไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีสเตทเมนต์อะไรเลยอะค่ะว่าเขาให้โอกาสจากโครงการที่ว่านี่นอกระบบด้วยแล้วก็สินค้าชุมชนนะคะและนี่คืออีกหนึ่งความสุขนะคะที่ทางธนาคารออมสินมอบให้กับคนที่มีความฝันอยากจะเป็นนักธุรกิจค่ะเชื่อประชาชนของธนาคารออมสินวันนี้เรามาเยี่ยมทองม้วนสมุนไพรค่ะซึ่งเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวของพระประแดงจังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีค่ะพี่ส้มสวัสดีค่ะมาเป็นลูกค้าธนาคารออมสินนานหรือยังคะค่ะนานแล้วค่ะโดยการเป็นสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านนะคะแล้วก็กู้เงินกองทุนหมู่บ้านจากธนาคารออมสินนะคะตอนนั้นก็กู้มา 30,000 ค่ะเลยค่ะขยายกิจการขึ้นมาค่ะธนาคารออมสินดูแลสมาชิกได้ดีมากอะค่ะเพราะว่าเราจะมีธนาคารออมสินเนี่ยเรามีหลายบัญชีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มออมทรัพย์นะคะแล้วก็ของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านแล้วก็สมาชิกทุกคนในบ้านก็ใช้ธนาคารออมสินหมดเลยค่ะบริการดีแล้วก็จริงใจค่ะธนาคารออมสินเป็นของรัฐบาลก็ต้องขอบคุณรัฐบาลด้วยนะคะที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็ดูแลอย่างดีค่ะครับขอบคุณมากครับมากครับขอบคุณนะคะท่านครับเพื่อให้สถานที่ได้ขายครับก็ยินดีร่วมบริการด้วยและขอบคุณที่ให้สินเชื่อเราครับนี่อะไรบ้างฮะของวิสาหกิจและสมุนไพรค่ะเป็นสมุนไพรสุริยนาครับดีมากครับอยากให้มีจัดรายการดีๆขายดีครับนะคะเดี๋ยวตามไปนะตามไปก็จะจัดเรื่อยๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับเป็นไงขายดีไหมครับขายอะไรบ้างอ่ะมีทองม้วนอันนี้ทำเองเหรอฮะใช่ค่ะแล้วมาจากไหนครับมาจากพระประแดงเนี่ยอ๋ออยู่พระประแดงนะอ๋อดีดีแล้ววันนี้ขายดีไหมขอบคุณมากนะครับมาร่วมงานก็ทางออมสินก็จะจัดงานวันนี้ไม่ได้เก็บค่าสถานที่อะไร
ายดีไหมวันนี้วันนี้พอได้เย็นๆนะครับกลางวันจะร้อนมากครับแต่ของรับประทานเนี่ยมีคนซื้อตลอดได้ครับผมขอบคุณท่านดีครับนะครับขอให้ขายดีๆนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับและร้านนี้นะคะก็เป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสวัสดีค่ะพี่อิมสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสของเราได้มีรายได้แล้วก็มีการต่อยอดสินค้านะคะแถมประชาสัมพันธ์ให้มีแหล่งขายขึ้นนะคะยินดีรับใช้บริการค่ะค่ะขอขอบคุณนะคะรัฐบาลที่ช่วยอุดหนุนให้นะคะของเรามีรายได้แล้วก็ธนาคารออมสินด้วยที่เราขาดเหลือเพื่อกูลให้เราได้มีการใช้บริการต่อไปค่ะตลอดทั้งวันมหกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนที่ทางธนาคารออมสินได้จัดขึ้นนั้นทำให้พ่อค้าแม่ขายได้มารวมตัวนำสินค้าที่มีคุณภาพและสินค้าที่หลากหลายนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินนั้นมาร่วมงานวันนี้นะคะทุกคนดูสิคะสีหน้ามีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนจากใจของธนาคารออมสินค่ะภายในงานนอกจากการคืนความสุขให้กับลูกค้าประชาชนแล้วธนาคารออมสินยังได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานได้ร่วมตั้งปณิธานที่จะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยในปีมหามงคลนี้ด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาจัดงานออมสินคืนความสุขสู่ประชาชนนะครับซึ่งส่วนหนึ่งในงานเนี่ยเราก็จะให้พี่น้องประชาชนที่เขียนปฏิทานความดีเพื่อมอบแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมีส่วนที่จัดงานแล้วก็ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่แสดงปฏิทานความดีเพื่อทำให้สังคมเราดีขึ้นนะครับกว่า102ปีที่ธนาคารออมสินทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินเพื่อการออมที่มั่นคงของคนไทยและได้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2554ที่มีความตอนหนึ่งว่าความมั่นคงของประเทศชาตินั้นจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยประชาชนในชาติอยู่ดีมีสุขไม่มีทุกข์อยากเข็นดังนั้นการใดที่เป็นความทุกข์เดือดร้อนของประชาชนทุกคนทุกฝ่ายจึงต้องถึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติแก้ไขให้เต็มกำลังธนาคารออมสินได้ยึดมั่นในกระแสพระราชดำรัสเพื่อให้ภาพวิถีชีวิตที่งดงามแบบสังคมไทยได้อยู่สืบต่อไปด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้พี่น้องคนไทยมีอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้เพื่อความสุขและรอยยิ้มที่ยั่งยืนของคนไทยตลอดไปร่วมสนับสนุนโดย MyMo ธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวโครงการสร้างสุขสู่ประชาชนของธนาคารออมสินนั้นนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินก็หมดลงอีกแล้วค่ะต้องขอขอบคุณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพโดยเฉพาะห้องสวยๆแห่งนี้นะคะอนันตราเพรสิเดนเชียลสวีทค่ะถ้าท่านผู้ชมต้องการติดตามรับชมรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินย้อนหลังนะคะติดตามกันได้ที่ www.ingin.com หรือที่ Facebook ingin สิทธินีหรืออีกหนึ่งช่องทางที่ IG ingin 1ค่ะแล้วกลับมาร่วมทำด้วยใจให้ด้วยความรักเพื่อความสุขของคนทั้งแผ่นดินด้วยกันทุกคืนวันศุกร์4ทุ่มตรงทางช่อง NDT แบบนี้นะคะกลับมาร่วมทำความดีเพื่อถวายให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการเทิดทูนชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ร่วมกันใหม่สวัสดีค่ะร่วม50ปีกับตำนานแห่งสูตรสูตรเจ้าคุณสี่แยกคลองตันที่เดียว02 319 1793จับมือกันเดินก้าวไป